วันนี้ก็ดูจากสภาพฝนฟ้าอากาศให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามีปัญหาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับเป็นพื้นที่สีแดงอีกแล้วนะครับวันนี้เช้านี้นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ3จังหวัดนี้เป็นพื้นที่สีแดงส่วนนครศรีธรรมราชกับพัทลุงนั้นเป็นพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักสีแดงนั้นหนักมากนะครับก็เลยทำให้มีฝนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ 40% ของพื้นที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่นะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาสนะครับอย่างที่แจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับส่วนอากาศทางภาคเหนือก็ยังคงหนาวเย็นอยู่นะน้องจิมมี่นะใช่ค่ะกรุงเทพนี่ต่ำสุดก็ประมาณสัก23องศาเซลเซียสนะครับก็ยังโอเคอยู่ยังเย็นๆนะครับยังนอนไม่เปิดแอร์ได้อยู่นะครับกรุงเทพภาคตะวันออกนี่ต่ำสุดก็ประมาณ21องศานะครับภาคเหนือตอนบนต่ำสุดนี่11องศา11 12อ่ะค่ะนะครับนี่พื้นราบไม่ใช่ยอดดอยนะยอดดอยจะหนาวกว่านี้ส่วนภาคเหนือตอนล่างก็ประมาณ19 20 18ตั้งแต่ต่ำสุดคือ16นะใช่ค่ะวันที่15มกราคมนี้จะลงต่ำมาถึง16นะครับแล้วก็ภาคอีสานนี่ก็จะต่ำอยู่ที่ประมาณ14องศาอันนี้ตอนบนนะ14องศานะคะก็แสดงวันที่15นี่จะความเย็นจะมาอีกรอบหนึ่งนะใช่ค่ะแต่ละจังหวัดก็แต่ละภาคนี่มีแนวโน้มลดลงเหมือนกันนะคะอีสานตอนบนนะครับประมาณ18องศา18นะช่วงนี้ประมาณนี้นะค่ะนะครับนี่เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับค่ะ